ทธิพิสิทธิ์เชษฐ์ครับเป็นทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรักถิ่นครับข้อฟันคือฟันเทียมที่ติดแน่นประเภทหนึ่งนะครับก็จะสวมลงบนฟันธรรมชาติและก็ยึดติดอย่างถาวรครับวัตถุประสงค์ของการทำข้อฟันนะครับก็คือการบูรณะฟันให้ฟันมีความแข็งแรงนะครับสามารถใช้บดเคี้ยวได้อย่างอาหารได้อย่างดีแล้วก็มีการตอบรูปด้านของฟันเพื่อให้เกิดความสวยงามครับข้อฟันถูกนำมาใช้ในการบูรณะฟันในกรณีต่างๆนะครับอันเช่นข้อ1ฟันเนี่ยมีการผุค่อนข้างใหญ่หรือมีการแตกหักครับทำให้การอุดฟันเนี่ยไม่สามารถที่จะบูรณะฟันได้อย่างดีข้อฟันจึงมีบทบาทในการที่จะช่วยบูรณะฟันให้แข็งแรงขึ้นทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวได้ด้วยนะครับข้อ2ก็คือเมื่อฟันเนี่ยมีการสึกอย่างมากการสึกของฟันเนี่ยเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดจากกรดจากอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับซึ่งส่งผลทำให้เครือฟันของเราเนี่ยมีการเสียหายและก็ถูกทำลายไปครับบทบาทของข้อฟันในตรงนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความสูงของฟันขึ้นมาใหม่สร้างรูปร่างฟันให้เกิดความสวยงามขึ้นมาเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟันได้อย่างดีขึ้นนะครับกรณีที่3นะครับเหมาะสำหรับฟันที่รักษาครองรากฟันมาแล้วซึ่งจะถูกดึงเส้นประสาทและก็เส้นเลือดออกทำให้ฟันเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็เปราะแตกง่ายครับการวางแผนด้วยการใส่เดือยฟันและครอบฟันจะช่วยให้ฟันมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นครับWe'll be right back.